เรือรบที่รับใช้จักรวรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เรือรบที่ยึดอิสรภาพและเสรีภาพจากจีนแผ่นดินใหญ่เรือรบที่เข้าร่วมการสู้รบทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรือประจันบานที่ถูกโจมด้วยเรือดำน้ำเพียงลำเดียวของจักรวรรดิญี่ปุ่นเรือประจันบานคองโก